ก็เป็นที่แน่ชัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครล่าสุดที่จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นคือน้องพยัคฆ์แสง SP นะครับเป็นร่างกายแท้ระหว่างการรวมของจูชิงและมู่ไปโดยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบนะครับว่าทำไมถึงเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจนะครับและทุกคนอยากเปิดนะแล้วถ้าไม่เปิดเนี่ยจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าแล้วถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยน้องสามารถเอามาทำอะไรเล่นอะไรได้บ้างมีความสามารถแบบไหนและสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับสเตลราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ descriptionเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับขอฝากร้านสเตลราโกพาร์ทนาช่วงเติมเงินเกมดีๆนะครับร้านเติมเกมที่รับเติมเกมทุกรูปแบบทุกเกมเลยณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรกนาร็อกออริจิน ROV หรือจะเป็นถังซานของเราเองก็ตามนะครับเติมดีเติมถูกเติมไวไม่มีดีฟันไว้ใจได้แน่นอนนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวทางหน้าของเสือพยัคฆ์ SP นะครับตัวละครที่จะออนแอร์เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยในวันที่21นี้ซึ่ง1ในนั้นก็คือการันตีแน่นอนว่าเป็นเสือ SP 2 21นี้มีโอกาสถึง 90% ที่มันจะมาให้สุ่มอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่ามันน่าจะเข้าในวันฉลองครบรอบ1ปีที่เขาจะจัดขึ้นในรอบนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีของรางวัลอะไรเด็ดๆรอเราบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เสือตัวนี้เด็ดแน่นอนครับโดยทางด้านของพยัคฆ์ SP หรือว่าเสือ SP ของเรานะครับก็อย่างที่รู้กันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีกระดูกเฉพาะทั้งหมด2ชิ้นถามว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปลงอะไรได้บ้างนะครับจางขอบอกได้เลยว่า PVP ก็เจ๋งครับตีกระดูกก็โหดเคลียร์ด่านก็แรงและรุนแรงแล้วก็เร็วด้วยซ้ำซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยมาจุดบกพร่องของตัวละครหลายๆตัวได้อย่างดีนะครับอย่างที่จางเคยทำคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้ไว้ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากคำว่าแรงครับแรงหมดไม่สนลูกไข่แรงอย่างเดียวแรงไม่มีใครเกินร้อยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะพึ่งพาคิเลตของตัวละครตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคิเลตเนี่ยจะไปส่งเสริมการเล่นทักษะของพาสซีฟที่จะใช้นั่นเองนะครับใครที่จะไม่เปิดหาเนี่ยก็ลองคิดกันดีๆนะตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้อย่างหลากหลายนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเล่นทางด้านของการตีกระดูกนะครับก็แทนถังเฉินพอมีผู้สวด7จะคู่กันมากๆเพราะว่าผู้สวด7เนี่ยจะบัฟดาเมจกับคิดาเมจนะครับอันนี้เนี่ยจะเข้ากันสุดๆเลยเล่นคู่กับมานามที่โอนถ่ายคิดาเมจอีกโอ้โหโคตรแรงครับบอกเลยว่า3ตัวนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเบต้าเลยนะโดยตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวจันไปแวะพาไปชมทางด้านของเบต้าปัจจุบันของการตีกระดูกอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันอยู่นะครับโดยการตีกระดูกของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือการตีกระดูกที่เป็นสายค้อนและสายควบคุมครับเห็นไหมสายค้อนนะครับก็จะเป็นมานับนะครับปอไซซี่นะครับปีปีตรง SP ที่จะเข้าต่อจากนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนารีเอผู้ผิดปอไซซี่นะครับนี่ผู้สวดเจ็ดที่จะเข้าต่อจากตู้เสือเลยนะครับ2212หรือว่า2211แล้วแต่คนเลือกเล่นได้เลยแล้วก็จะเป็นทนายของเสือครับเสือแหวนในการตีกระดูกก็จะเป็น2211แบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าดาเมจทะลุหลอดครับโคตรแรงโคตรเจ๋งครับโดยตัวควบคุมเองก็จะเล่นเป็นถังเฉินบ้างในบางคนนะครับถังเฉินเห็นปะถังเฉินคู่กับผู้สเจ็ดแต่ตีควบคุมได้ดีกว่าเพราะว่าเสือเนี่ยเขาเก็บสแต็กค่อนข้างช้านะครับมันจะแรงในช่วงปลายสุดๆดังนั้นถังเฉินเนี่ยคู่กับกายแท้จะดูแลในการตีควบคุมส่วนสายปีกเนี่ยก็ยังจะเป็น6ปีกแล้วก็สายช่วยเหลือก็จะยังเป็น6ปีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีถังเฉินไม่มีถังปุกบีเอสพีเข้าดังนั้นเมตาจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเซตเนี่ยใช้เซตเดียวกับถังเสือเลยนะครับนั่นคือกระดูกที่เป็นอันนี้ครับผีเสื้อนะครับผีเสื้อ4นะครับแล้วก็เป็นสีทอง2นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำเป็น SP เนี่ยเราจะใช้เป็นผีเสื้อทุกชิ้นเลยนะทุกชิ้นเป็นผีเสื้อนำมาฟิวชั่นกันนะครับทุกชิ้นเลยทุกชิ้นจะเป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อ6ชิ้นเลยนำมาฟิวชั่นเพื่อทำเซตแบบ18ดาวเพิ่มความเสียหายนะครับยิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งรุนแรงแล้วก็ผลลัพธ์การเล่นมันจะยิ่งดีสุดๆนะครับมา
ส่วนการเตรียมนะครับการเตรียมการของน้องเนี่ยโดยน้องนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเหมาะกับการเล่นแหวนคิเลทที่สุดนะอาจารย์ขอเปิดตำราแป๊บนึงนะครับอาจารย์เองก็ไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันนะครับโดยแหวน2นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยคิเลทของเขาเนี่ยจะเป็นผลดีให้กับตัวเองนะครับทุกๆ 1% ของอัตราคิเลทเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ 0.5 นะโดยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ย 50,000 ปีเนี่ยจะเพิ่มให้ถึง 1.5% เลยเรียกว่าคิเลทยิ่งเยอะมันเอาไปเพิ่มดาเมจได้มากกว่านั้นอีกอ่ะเก็ทภาพปะนะครับส่วนความคิกดาเมจมันก็จะเป็นผลลัพธ์ของพวกวงแหวนพวงทั่วไปนะครับอาจจะไปใส่ในแหวน5แหวน6นะครับหรือจะเป็นแหวน8ในอนาคตที่จะมาอันนี้จานใส่แหวนคิดดาเมจไปเยอะนะพอดีทำแหวนคิเลทไม่เยอะนะครับนี่ก็มีเตรียมไว้เหมือนกันโดยสเตตัสนะครับก็จะอัพไปทางด้านของคิเลทในการเล่นเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวที่เสริมการเล่นคิเลทได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนกหรือสายด้วงก็ตามนะคิเลทเนี่ยมันจะเพิ่มความเสถียรให้กับตัวเองนะครับถ้าว่าเราเล่นสาย1ที่เป็นสายตัวสีม่วงเนี่ยทุก 1% ของอัตราคิเลทเนี่ยมันจะกลายเป็นคิดาเมจถึง 3% เลยเห็นปะมันเปลี่ยน 1% ของคิเลทอ่ะให้กลายเป็น 3% ของคิดาเมจนะครับก็คูณ3อ่ะทำไมมันถึงควรอัพคิเลทอ่ะครับนี่ไงมันคุ้มไงนะแต่นี่คือความสามารถแหวนแสนปีนะถ้าใครเล่นแหวนไม่ถึงแสนปีแหวน 50,000 ปีเนี่ยก็จะส่งผลประมาณ 3% 2% 1% 1.5 แต่มันก็ดีกว่าปะการที่สมมติมีคิเลท 1% อย่างเช่นคิเลท 100 มันจะกลายเป็นคิดาเมจ 300% นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมถึงอัพคิเลทแล้วก็แหวนคิเลทเพราะว่ามันไปแปลให้เป็นคิดาเมจไงไม่จำเป็นต้องไปอัพคิดาเมจให้มันเปลืองครับยัดคิเลทเต็มสูบไปเลยนะครับส่วนแหวนในการเล่นเนี่ยตีกระดูกนะครับก็จะเป็น2221นะ2211อะไรวะ2211นะครับอันนี้จารย์ใส่ให้ดูนะสเตตัสจารย์ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มเติมนะครับ2211ในการตีกระดูกนะครับเรียกได้ว่าแหวน1เป็นแหวนทำสแต็กนะครับแหวน2ก็คิดดาเมจที่ส่วนเกินขึ้นมายิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์ไปทางเสริมดาเมจนะครับแหวน3เนี่ยเราพูดถึงทีละวงดีกว่าเนาะแหวน1นะครับถ้าเป็นสายด้วงเนี่ยเขาก็จะเอาไปเล่นตีกระดูกหรือว่าตีคนก็ได้แต่ในระยะการโจมตีแบบกลางๆถึงเลดถ้าเล่นสาย1จะเป็นจบเร็วนะครับส่วนแหวน2เนี่ยนั่นคือคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาถ้าเล่นแหวน2เราจะตีหมู่ครับคิเลทที่เกินจะกลายเป็นพลังโจมตีแต่ถ้าหากว่าเรานะครับเล่นแหวนนกมันจะตีโจมตีเดี่ยวแหวนโจมตีเดี่ยวแหวนเนี้ยนะครับคิเลทที่เกินจะไปเสริมให้กับคิดาเมจมันแรงมากๆเลยนะตัวเนี้ยแต่ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถแปลงร่างได้นะตัวนี้มันแปลงร่างเปลี่ยนสายระหว่างสายด้วงกับสายนกแหวน2ได้นั่นแหละคือข้อดีนะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนอะแดปต์ตามสถานการณ์ได้ทำให้การเล่นเนี่ยเสริมพลังโจมตีเสริมทั้งคิดาเมจได้ในตัวเองเลยนะครับส่วนแหวน3นะครับนี่คือข้อที่เป็นเจ๋งแจ๋วที่สุดของเขานะข้อที่เจ๋งแจ๋วที่สุดของเขาเลยนะครับแหวน3เนี่ยถ้าหากคุณเล่นนกนะครับเวลาที่คุณโจมตีเขาเนี่ยคุณจะทำให้เขารับความเสียหายเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ออปชั่นวงแหวนโดยสูงสุดที่ 90% มันจะตีตาไว้ครับคนนั้นอ่ะจะติดสถานะเหมือนเกาะแตกทำให้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 90% แต่ไม่ใช่นะเกาะแตกนะแค่เป็นดีบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับ 90% เพิ่มขึ้นเยอะมากนะก็คือเอาไปตีกระดูกมันจะเหมาะมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าตีคนเนี่ยหรือว่าตีผ่านด่านจะแนะนำเป็นแหวนดวงแหวนดวงนี้นะครับนั่นคือแหวนที่เพื่อนของเราในทีมเนี่ยทำการโจมตีปกติเสือจะออกไปช่วยตีนะครับ50,000ปีคือออก 100% เลยคือออกไปช่วยตีครับคล้ายๆมู่ป่ายที่เป็นกระดูกเฉพาะแต่อันนี้ไม่ใช่ความสามารถของกระดูกเฉพาะนะครับและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือในแพทอนาคตที่คุณจะเจอกับปีพิตง SP นะครับตัวคอหลายๆตัวเนี่ยจะถูกผนึกความเสียหายเรียกว่าผนึกพาสซีฟนะครับหรือว่าแหวนที่2นะครับเนี่ยแหวน2อ่ะแหวน2คุณจะโดนผนึกเลยนะไม่จะเป็นแหวนนกแหวนด้วงทุกตัวละครจะโดนผนึกดังนั้น6ปี SP จะไม่ได้บินเพราะว่าพึ่งพาสซีฟทั้งเฉินที่เป็นบูสต์แสตทที่จะเพิ่มจากพาสซีฟก็ไม่ได้และหลายตัวละครที่ใช้พาสซีฟก็จะไม่ทำงานง่ายๆว่าแหวน2เนี่ยจะโดนปิดผนึกโดยสมบูรณ์จนกว่าถังซาน SP จะมาเพื่อช่วยในการต้านทานไม่ให้เกิดการโดนตัดนะครับปัจจุบันถ้าโดนปีตรง SP เนี่ยถ้าใครไม่มีเสือเนี่ยจะลำบากมากๆเพราะว่าการตัดพาสซีฟปูกระดูกก็ไม่ออกโล่ฟีมาน้ำก็ไม่ขึ้นมันตัดพาสซีฟทำให้ความสามารถติดตัวไม่ทำงานถึง2เทิร์นและการที่เราเล่นเร็วๆหรือว่าการแบบวนเทิร์นไปเรื่อยเนี่ยเขาก็ยังสาดแถวตลอดสาดตัดทุกอย่างครับปีตรงอ่ะมันทำให้เราเล่นยากดังนั้นเสือเนี่ยเป็นตัวที่คนเนี่ยควรมีในการเล่น PVP ไม่งั้นจะลำบากมากๆในการเล่นนะเว้นแต่ทีมจะสู้ไหวแต่ก็มองว่าลำบากครับเพราะว่าทุกตัวละครพึ่งพาสซีฟ
ถ้าคุณจะเล่นปลูกกระดูกในการเคาน์เตอร์ส่วนตีมันก็เพิ่งพาสซีฟถ้าโดนตัดมันก็จบนะครับเว้นแต่ว่าเราจะมีน้องเสือไปเล่นนะนี่น้องเสือแหวน3นะครับก็คือแหวน3มันออกไปตีไม่เกี่ยวกับพาสซีฟโดนตัดพาสซีฟมันก็ออกไปตีจนกว่าน้องจะติดมึนอ่ะติดสตันติดมึนติดขักขังน้องถึงจะออกไม่ออกไปตีนะครับแต่ติดใบ้ติดมึนงงก็ออกไปตีแต่ระวังการตีตัวเองนะแสบนะครับตัวเนี้ยยิ่งตีแรงเท่าไหร่ตีฝั่งตัวเองก็แสบเท่านั้นอ่ะนะครับส่วนแหวนที่3นะครับแหวนนกเนี่ยจะเป็นแหวนที่ทุกคนใช้กันเยอะนั่นคือการโจมตีหมู่บวกกับสลับสายนะครับแหวน4เนี่ยเราจะเล่นนกก็ได้ด้วงก็ได้สลับสายทั้งคู่แต่แนะนำเป็นนกสำหรับการตีผ่านด่านหรือว่าการ PVP หรือแม้แต่การตีกระดูกเองก็ตามนะครับส่วนใหญ่คนจะเลือกเล่นสายนี้กันเยอะมันจะสลับสายนะครับโดยเปลี่ยนอีกสายนึงและสร้างความเสียหายหมู่ให้กับฝั่งตรงข้ามส่วนที่เป็นไฮไลท์อีก1ไฮไลท์นะครับคือแหวนที่เป็นด้วงครับแหวนนี้นะครับคนเนี่ยเวลากดใส่เพื่อนร่วมทีมจะทำให้เพื่อนคนนั้นสามารถใช้ได้อีก1สายอาทิเช่นหลงแหวน4เนี่ยเอาเป็นแหวนโอนไปนะครับแหวนโยนเทินอ่ะแต่หลงสามารถใช้แหวนที่เป็นแหวนอมตะได้ด้วยเรียกได้ว่าแหวนที่4ใช้ได้2สายเลยในตัวเดียวจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อปลดล็อกที่ดีมากๆสำหรับใครที่เอาไปเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นเล่เล่นเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นจานนะจานจะเอาตัวนี้ไปเนี่ยแล้วโยนให้ปีบิตรงพอปีบิตรงเปิดกลางอมตะเสร็จปุ๊บสะสมกลางสแต็กแล้วก็กลางอนาเขตแมงมุมกินวิญญาณเป็นไงเล่น2สายฝั่งตรงข้ามงงแน่นอนครับฆ่าเราก็ฆ่าไม่ได้ติดทางหน้าของอมตะของจักรพรรดิแมงมุมกินวิญญาณนะครับก็ประมาณนี้แล้วแต่การเลือกเล่นนะอันนี้ก็แปลงสายเหมือนกันถ้ากดทักษะ4คือเราแปลงสมมตินะครับเราเป็นสีเหลืองจากแหวนด้วงตีหมู่ใช่ไหมทักษะต่างๆทุกทักษะถ้าเราเล่นด้วงอยู่นะครับสมมติใช้ทักษะนี้ใช่ไหมแล้วเราใช้แหวน1อ่ะเป็นนกก็ได้เป็นด้วงก็ได้มันจะเป็นตีหมู่ครับตีทุกคนเลยแต่ถ้าเราเป็นแหวนแรกเนี่ยเป็นนกเนี่ยแหวนแรกจะเป็นแหวนตีเดี่ยวนะครับมันจะแรงกว่าก็คือแหวนแรกจะเป็นด้วงเป็นนกก็ตามเนี่ยไงก็ตีเดี่ยวจะล็อกเป้าหมายนะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าอยากสลับสายไม่ยากกดทักษะ4ก็สลับสายแล้วนี่คือข้อดีนะครับเตรียมแหวนคีเลียกันไว้ให้พร้อมนะวันที่21นี้เนี่ยใครมีตั๋วไว้แล้วเนี่ยก็โชคดีนะครับเตรียมตัวได้เลยว่างานนี้มีตุ่มๆนะแต่อาจารย์บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครที่เข้ากับเสือได้ดีอย่างที่บอกผู้เสือ7ที่จะเข้าในตู้หน้าพร้อมไอเทมวงแหวนซึ่งโอกาสประมาณ 90% ด้วยซ้ำที่มีไอเทมวงแหวนแน่นอนมันไม่มีตู้ไหนจะเอาไปยัดแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีการรัดแพทแล้วนะครับจะมีแค่รัดแพททางด้านของตัวแพทปกติไม่มีตัวละครเฉยๆอันนี้เท่าที่อาจารย์เดานะยังไงก็เตรียมกันเอาไว้นะครับด้วยความหวังดีและปรารถนาดีจากช่องไวไนท์เกมเมอร์นะครับเนี่ยเห็นปะแค่เกิ่มๆมาแค่นี้เนี่ยก็แบบโอ้โหเขาเรียกว่าชวนแบบน้ำลายสอแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังแบบอุ้ยวิทย์ทำยังไงดีนะจะตีแหวนที่5ที่6ได้ดีนะครับเชื่อไหมว่าเซิร์ฟเวอร์จีนจานอะตีแหวน5แหวน6ไม่ไหวครับแหวนเนี้ยปัจจุบันจานตีตันหมดทุกแหวนเลยเนี่ยตีตันแบบสบายๆครับเรียกว่าสบายๆแบบสบายจริงๆครับเพียงแค่กดโจมตีธรรมดาก็แทบจะแตกแล้วอะนะครับอ่ะกดตีปุ๊บเสือไปช่วยตุ่มพอลูกน้องตายหมดเป็นผลดีละเราเล่นง่ายละลูกน้องเขาตายหมดถูกไหมพอลูกน้องเขาตายหมดปุ๊บแล้วก็นี่ครับเพื่อนตีแล้วก็ออกไปตีเสือช่วยอยู่แล้วครับนี่อันนี้ยังไม่เก่งยังไม่รวมจิตนะจิตที่เราสามารถเสริมให้กับตัวละครเราเองได้อีกนะครับอันนี้ก็บูสต์ไปเลยครับนี่เป็นไงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะมาน่าจะมาตอนหลังจากตู้ที่เสือเข้านะครับอ่ะจานกดทักษะ4นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันสับสายครับเห็นปะปุ๊บสับกลายเป็นตัวสีม่วงแหมสีม่วงคือตีเดี่ยวสีเหลืองคือตีหมู่แหมก็ประมาณนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับน้องเสือตัวนี้รับน้องไปรูแดไปเลี้ยงดูรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนวิธีการแก้เสือนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับก็ใส่น้องหน้าแหวน1ล้วนไปเลยนะครับใช้แหวน1ล้วนเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยตีฝั่งตัวเองนะ2เทิร์นแรกในการถ้าว่าพลังโจมตีของเขาเนี่ยมันไม่ได้สูงกว่าเรามากจนเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยสบายๆเลยสำหรับคนที่กลัวเสือนะเอาตัวหน้าไปกันง่ายๆครับเขาตีฝั่งตัวเองถ้าเขาไม่ระวังเนี่ยเผลอๆตีตัวเองแตกก่อนตีเราด้วยซ้ำนะครับวิธีการแก้ก็อีก1ตัวนะครับก็จะเป็นปูกระดูกนะครับเอาไว้ตีเคาน์เตอร์ส่วนนะปูกระดูกเนี่ยก็ข้อดีอย่างที่บอกไปมันมีเคาน์เตอร์แล้วหากว่าใครเนี่ย5เราแดงแหวนแสนปีตีไปแล้วทำให้เขาติดมือเนี่ยก็จะหยุดการตีต่อเนื่องของเขาไว้ได้อันนี้ก็สามารถไปแก้ได้โดยวิธีการฝั่งตรงข้ามที่จะแก้เรากลับก็คือเอาเสี่ยวไผ่ไปเสี่ยวไผ่จะล้าง CC แล้วพาตีอันนั้นก็ต้องระวังในส่วนนั้นไว้นะครับรุยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stellar Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชร
หรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับน้องเสือ SP ที่จารย์นำมาพรีวิวเรียกได้ว่าขายแบบเต็มสูบนี่คือลูกรักลูกโปรดของจารย์เลยนะขายแบบเต็มสูบเลยอะใครไม่เปิดเนี่ยจารย์งอนเลยนะนี่ลูกรักจารย์นะครับผู้สาวแบบขายสุดๆขนาดนี้เนี่ยไม่เปิดก็แย่แล้วดูดิน้องออกจากหน้าตาน่ารักบงแบวดูสายตาน้องดิปิงปิงเปิดหนูเถอะนะเปิดหนูเถอะนะเนี่ยนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือร้าน Stella Go Plusนะไปเติมกันได้นะครับฝากเพจไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะครับใครเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะจะมีพิมพ์โพสต์ไว้ว่าบางวันอาจจะไม่ได้สตรีมอาจจะไม่สบายติดงาน OC งาน OC ติดงานต่างๆนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลองดูกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเสือตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยใต้คลิปพูดคุยกับเป็นคอมมูนิตี้ได้นะครับวันนี้ข้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย